นี่อายุ21ปีเองแล้วเนี่ยตัวสูงมากครับ Resolution ครับเกมนี้ตายังปรืออยู่ฮะสงสัยปรับเวลานอนยังไม่ได้ฮะตาปรืออยู่ทำหน้าตาหน่อมแนมครับแหมนิดนึงRadiant teams turn to pick. มิสลีเนี่ยเข้มอยู่คนเดียวครับขอบคุณคุณโอเวอร์โซด้วยฮะเชนลี่บิดมา400ว้าวขอบคุณคลัช5 seconds remaining DC ก็ผมแบนออกไปนะฮะเวนฟูครับในตัวที่4นะฮะมาดูทางด้านวิงกันบ้างครับตัดมีโป้แล้วไม่ให้วีฮาเล่นเหรอมีโป้ทางฝั่งวิงนะครับหูฟังเก็บเสียงก็เป็นการทดแทนนะผมที่บางอีเวนต์เนี่ยไม่มีห้องเก็บเสียงนะฮะก็จะใช้หูฟังตัดเสียงแทนนะฮะมันก็จะใส่เข้าไปเหมือนหูฟังพวกยิงปืนอะไรประมาณนี้ฮะใส่เข้าไปแล้วมันก็จะเปิดสวิตช์นะผมมันก็จะเป็นเสียงอื้อๆๆนะฮะที่ไม่ค่อยได้ยินเสียงรอบนอกอะไรประมาณนั้นแล้วใส่อินเอียร์ทับอีกทีนึงครับชิลลิงบิดเหมือนการโดเนทครับผมเหมือนกันฮะไม่รู้จะวางไว้ไหนดีวางไว้บนนี้ 5 seconds remaining บังอีกอยากเอาใหญ่ที่สุดก็วางไว้อย่างนี้แหละนะฮะบังแต่ชื่อฮีโร่พอได้เห็นนะอยากให้เห็นหน้าจอดับเต็มๆแต่ก็มีภาพบรรยากาศด้วยก็ได้ประมาณนี้เชนบิดเอาไปแลกเงินเหรอไม่ได้เอาไปแลกเงินครับผมก็เป็นเหมือนเติมของขวัญเนี่ยส่งให้ทางสตรีมเมอร์แล้วก็แชร์มาทางสตรีมเมอร์ประมาณหนึ่งให้ทวิตประมาณหนึ่งอะไรแบบนี้แล้วก็ทวิตก็จะให้ไอคอนหน้าชื่อเป็นยศเป็นอะไรก็ว่าไปนะครับนะฮะตามที่เชลลิงเข้ามานะฮะเหมือนเชียร์สตรีมเมอร์แหละโยนของขวัญให้อะไรประมาณนี้ครับนะฮะก็ไม่ได้เยอะมากครับไม่ได้มากมายครับแต่ว่าเป็นกำลังใจให้ทางด้านสตรีมเมอร์ครับผมนะฮะหลายท่านก็เชียร์เข้ามามันก็มีส่วนตอบแทนครับให้ทางด้านคนดูนะผมก็ชอบในระบบทวิตตรงนี้นะครับผมมี Subscribe ตอบแทนให้คนดูเชียร์ลิงบิดตอบแทนให้คนดูประมาณนี้ครับส่วนใหญ่จะเน้นคนดูอย่างเดียวครับไม่ได้เน้นอะไรมากเกี่ยวกับทางด้านรายได้อะไรมากมายฮะรายได้ส่วนหนึ่งก็เอาไปทำเสื้อไปซื้อการแคปเจอร์ตัวใหม่อะไรก็ว่ากันไปครับนะอัปเกรดกันไปอยู่กันยาวๆครับนะสบายสบายขำส่วนท่านที่โดเนทเข้ามาก็นะครับขอบพระคุณมากครับที่ซัพพอร์ตเข้ามาโอเคดูเกมกันต่อดีกว่าวิงนะครับก็เลือกมาเป็นนั่นเนเจอร์โปรเฟตนะฮะเนเจอร์โปรเฟตมาเลยทีเดียว ทีมวิงครับแล้วตัวอะไรเนเจอร์โปรเฟตแครี่เหรอบรูมาสเตอร์ออฟเลนหรือบรูมาสเตอร์แครี่มีสิทธิ์ว่าบรูมาสเตอร์แครี่ป่ะแต่ตอนนี้ตัวของดาวเรนเจอร์ยังไม่โดนนะฮะ100อยู่กันยาวๆครับขอบคุณเทมปุระนะครับ NC ด้วยฮะขอบคุณมากครับอุ้ยส่วนใหญ่ดูฟรีอยู่แล้วครับคนที่โดเนทเข้ามาคือก็ช่วยๆกันครับผมนะไม่ต้องถึงขนาดต้องแบบเจียดรายจ่ายที่ภาระเยอะอยู่แล้วมาจ่ายให้ผมนะฮะดูฟรีกันก็สุดยอดแล้วครับนะฮะไหนจะบางท่านเอาไปลงทุนอีกนะฮะ
ลงทุนการหมุนเวียนเปลี่ยนอาคานาเป็นอย่างอื่นเปลี่ยนอิโมทอลเป็นอย่างอื่นนะฮะก็ขอให้โชคดีแล้วกันนะครับหลายคนต้องใช้ไอเทมไปหาเลี้ยงลูกเมียนะฮะดูกันฟรีๆอย่างนี้แหละสบายครับขอแค่มาดูกันก็พอ5 seconds remaining. Dire team's turn to ban. ขอบคุณคุณมิยุกินะครับแมตช์รีแคปของผู้นำเมตาชัดๆใช่เลยฮะผู้นำแฟชั่นเมตานะตัดออกไป Storm Spirit ครับ DC นะฮะฮีโร่ก็พื้นฐานนะครับ 10 seconds ลูน่ามิลาน่าชาโดว์ดีมอนคล็อกเวิร์ก5 seconds remaining. Ten seconds remaining. Dire team's turn to pick. ตัดลายแค้นออกไปครับไม่เห็นลายแค้นแล้วสิกลัวโดนตะลุยแหลกทลายบ้านนะฮะลายแค้นเนเจอร์โพเฟตบรูมาสเตอร์ฟอร์สสปิริตของอินวอล์กเกอร์ 10 seconds remaining.ดูกันต่อครับ5 seconds remaining reserve time 5 seconds remaining หนุนกันไปยาวๆครับขอบคุณอวารอนด้วยนะครับขอบคุณมากครับตัวสุดท้ายเป็นแซนคิงครับผมแซนคิงของใครเนี่ยมิสซี่ป่ะนะฮะมิสซี่นะครับคอกเวิร์กนี่น่าจะมูนอยู่แล้วจอมได 10 seconds remaining 5 seconds remaining reserve time แล้วก็มาเป็นเจ้ากันนอนครับของทั้งนั้น Shadow Nene แต่อย่างที่บอกครับผมไม่ได้รับเขาเรียกอะไรล่ะเป็นสปอนเซอร์จากค่ายพนันนะครับเพราะว่าอย่างนึงเลยก็เห็นเขาติดต่อเข้ามาหวังดีนะครับแต่ก็ไม่ขอรับดีกว่านะครับเพราะว่าในอนาคตเราก็ไม่ทราบว่ามันผิดถูกยังไงครับในไทยเป็นเรื่องที่ผิดอยู่แล้วก็คนข้างนอกนี่ก็มองวงการเกมว่าแย่อยู่แล้วนะครับยังไงก็ตัดเรื่องการซัพพอร์ตจากทางด้านเว็บพนันออกไปก่อนแล้วกันนะครับนะฮะทางเว็บพนันจะเอาช่องสตรีมผมไปขึ้นอะไรยังไงก็แล้วแต่นะครับเราๆนั้นผมล้อลุงผมล้อลุงตู่ผมยังไม่กลัวถ้าเว็บพนันน่ะนะฮะกลัวแบบโดนเค็มโดนดอกเดียวอย่างเงี้ยเหมือนตอนดาราที่แบบโพสโปรโมทเบียร์ในตู้อะไรอย่างเงี้ยลำบากครับโดนดอกเดียวโดนบัตรไปอย่างเงี้ยเป็นคนเดียวไป20ขอบคุณครับคุณโพสเล่นะฮะShadow ครับ Juggernaut นะฮะแล้วก็ Blink นะครับ Invoker Fabian ครับเป็นทางด้าน Brewmaster II นะฮะ Nature Prophet Y ครับผม Y ใน Ruby ครับ DC ครับ Mystery Sand King นะ Saksa Shadow Demon Resolution Luna Viha Milana Moon Meader Cockwork ครับผมหมายถึงลุงผมลุงจริงๆอ่ะลุงที่แบบเป็นพี่ของแม่ผมอ่ะลุงอ่ะเป็นพี่ของพ่อผมอ่ะลุงผมล้อลุงเงี้ยลุงที่บ้านผมไม่ใช่ลุงอื่นมันมีกี่ลุงกันเนี่ยเข้าใจอะไรผิดครับ30 seconds to battle I
จับหุบมาครับผมเบดฟูรี่ปั่นไปครับชาโดเนเน่โดนแล้วหรือเปล่าลัดหน้าตอนนี้แอร์โร่ผ่านเข้าไปไม่โดนฮะเกือบแล้วครับเนเน่ชาโดนี่เกือบตายThis ain't no snowball fight. Blessings upon a loyal warrior. ดูทุกวันศุกร์อะไรคือทุกวันศุกร์ครับ The White เหรอดู The White เหรอฮะนะดูเกมดีกว่าครับเดี๋ยวเขาหาว่าผมไร้สาระนะเดี๋ยวเขาด่าผมมา Invoker Blink ครับ Mid Lane เจอกับ Milana Vihar นะฮะ Vihar ก็ Vihar เนี่ยอัพแอโร่มากะว่าจะคิวหน้าในช่วงต้นเกมไม่ได้ครับก็เป็นแอร์โร่เก็บครีปกันไปไอครับฟาร์มป่าครับเนเจอร์โมเพ็ดไม่ได้เห็นนานครับตัวนี้นะฮะหลังจากที่บูด็อกได้หายสับสูญไปจากโลกครับเข้าไปเป็นสตรีมเมอร์เต็มตัวนะฮะจับบล็อกพาวเวอร์คล็อกไว้ผมจับยกดึงออกมาจากรั้วเลยทีเดียวโอ้โหตีตัวของนี่ฮะทางด้านพาวเวอร์คล็อกเอาตังซะเลยรูบิกชาโดว์ครับนะฮะจักรนอตมาเจอกับเนินคอกเวิร์กมูนมินเดอร์ครับผมเลนนี้ครับเฟดเบียนครับบลูมาสเตอร์นะเลสูชันแพ็กมากับเนินซักซ่าครับซักซ่าชาโดว์ดีมอนอินโวเกอร์ยังไงดีครับทางด้านบลิงเขาชื่อบลิงนะอินโวเกอร์ยังไม่ได้บลิงโธ่แต่เย็นวายรูบิกเกอร์ผมเฝ้าทางด้านมูนอยู่นะฮะด้านล่างนี่เหมือนจะคิวอย่างเดียวเลยเนี่ยมิสลี่รอยครับรูมัสเซอร์เป็นตัวที่เลือดค่อนข้างเยอะนะฮะอินวอเกอร์ไงต่อบีมลงไปที่ทางด้านตัวของรูมัสเซอร์ฮะเฟดเบียนมีการลากครีปมาครับจนเลนกันสักหน่อยโอ้โหดึงกลับมาเฉยเลยฮะเฟดเบียนอัพตัวของดังเคนเฮสมาฮะเข้าฟาร์มป่าบ้านเขาเลยครับทางเนเจอร์โพเฟตเก็บหมดนะฮะขึ้นพื้นที่ไฮกราวมาเดินสำรวจครับมิสซูรีตรงนี้มีวางวอร์ดไว้นะครับกลัวคนเข้ามาหานะฮะเติมมาหน้ากันไปแล้วก็เทเลพอร์ตลงมาในจุดนี้ตรงไหนดีตรงไหนดีลงมาแล้วผมจับหุบไปครับซักซ่ายังไงต่อเลยกวางตัวของด้านเนเจอร์คอไว้แล้วเฟิร์สบัตแรกเป็นของจักครับผมฆ่ามูนมินเดอร์ไปได้ครับออกขึ้นนำก่อนครับ 1-0 ครับผมวิงกับ DC Resolution โยนเหล้าให้กินหน่อยฮะโยนเบียร์ให้กินซะหน่อยมิสลีครับผมวินวองฮะเข้ามาลอสตันใส่ทางด้านอินโวเกอร์อินโวเกอร์โดนเข้าไปซาซอมหลอกครับเรียบร้อยฮะ 1-1 ฮะวิงกับ DC ค่าคืนกลับมาได้ครับวีฮาด้านล่างนี้ครับลูน่าเลเวล3ครับผมบรูมาสเตอร์เลเวล3นะครับวาร์ปอินลงมาใหม่ครั้งหนึ่งครับทางด้านอินโวเกอร์เน้นเป็นควอดกับเว็กซ์นะฮะน้ำแข็งกับไฟฟ้านั่นเองครับสายดิสเซอร์เบิลเรียกว่าโคสแนปทอร์นาโด EMP อะไรประมาณนั้นล่ะฮะอ้อมหลังมาครับซักซ่ามาง่ายๆกันเลยทีเดียวพัดพายุขึ้นไว้จับผูกไว้เหลี่ยมในการแอร์โร่มาพอดีครับผมเต็มหลังเต็มหน้าไปบอลโลสไตล์เปิดมาต่อซาซอมลงเต็มหัวครับทางด้านอินโวเกอร์ตายแล้วนี้สปอร์จับล็อกไว้เทเลคานิซิสจับยกดึงทางด้านวีฮากับมาไอฆ่าคืนกับมาครับผมสกอร์เป็น 2-2 ครับเริ่มดุกันแล้วฮะดีซีไงต่อชาโดว์ครับใครชนะเข้าไปเจอกับลิควิดนะสำหรับคู่นี้ชาโดว์ถอยมานิดมูนมินเดอร์ครับมาหน้าเหลืออยู่80ซักซ่าตารุนเบลตี้ไปครับซักซ่าเข้าครีปลำบากอยู่เหมือนกันนะฮะจักรนอตเข้าป่ายาวๆครับไอเนเจอร์โฟเฟต
แน่นอนว่าเรื่องของเลเวลทีมวิงเนี่ยอาจจะเยอะกว่านะฮะเพราะว่าโรเตชันเลนเยอะเหมือนกันด้านรูบิกครับวายเดินเข้ามาครับปักบอลลงไปในจุดนี้นะฮะมีการบวกกันหรือไม่อย่างไรทำไมมีเสียงเพลงชาโดไม่ตายครับเลือดนี่เกือบหมดกันเลยทีเดียวไอเทมของจักครับผมเป็นเฟสบูทนะฮะมีซ้อนหลังอยู่ก็คือรูบิกนั่นเองโฮเลนมาละตอนนี้เนเจอร์โปรเฟตเอาเนเจอร์คอตามเข้ามาผมจะไปสเปลจับล็อกหรือเปล่าเสกลูกออกมาอีกรอบนึงครับลัดฮิตอยู่นะตอนนี้อินโบเกอร์ลัดฮิตไป14ตัวครับมิลาน่าลัดฮิตไป24ตัวลัดฮิตสูงสุดเรซูชั่นครับผมลูน่านะฮะ29ตัวชาโดว์27ตัวครับเจอกันน็อตสตาร์ซอมลงมาครับติดนี่ฮะอินฟิวส์เลนดอฟก็ใส่ไว้ฮะกันเวทวายหลบซุ่มอยู่ข้างป่าครับผมมิสซิลี่แซนคิงนะฮะเบอร์โลสไตล์ผมแล้วก็คลาสสิกฟินาเล่ฮะมาอยากละ2นาทีที่6ครับเดี๋ยวรอดูเน็ตเวิร์ดในนาทีที่7นะฮะมิสซิลี่ถอยมาครับตึงเงินอยู่ฮะตอนนี้อันตรายมากฮะเก็บรุนบาวตี้ไปครับซักซ่าชาโดเดินเข้ามาเดินผ่านวอร์ดของทีม DC ครับชาโดเดมอนชาโดเดมอนวางวอร์ดไว้อีกรอบนึงจับผูกไว้แล้วก็วีฮารอแอโร่ไปครับโซอุ้ยคาดไปนิดเดียวครับทามมิ่งไม่พอแล้วโดนสเปาจับล็อกไว้โคสแนปสวนมาต่อเฟดโป้ยิงเข้าไปแล้วก็จับเทเลกันในซีดยกดึงกลับมาพัดพายุดึงดักไว้ต่อเนื่องวีฮาตายไหมอีกวันคลิกวันคลิกเท่านั้นโอ้สเปาล็อกไว้ผมยังไงต่อดียืนอยู่ในระยะวอลแล้วก็กลับไปได้ครับวีฮา 3-2 ครับผมการเงินณตอนนี้ที่1ครับลูน่าแล้วก็มิลาน่านะฮะ 1-2 1-2 จักก็ตามขึ้นมาเรื่อยๆครับผมยังถือว่าก่อกลุ่มกันอยู่นะฮะ2008 2009 2007 2006อะไรประมาณนี้เงินไม่ห่างกันมาก XP ก็ต่างกันนิดหน่อยอินโวเกอร์ผมได้เฟสบูทแล้วนะฮะมิลาน่ามิลาน่าเบรดออฟแอตแทคมา2อันเฟสบูทก่อนเลยชาโดครับผมมิสเตอร์นี้เริ่มฟาร์มแล้วครับเลเวล6ครับแซนคิงเดินข้างนี้บรูมาสเตอร์ครับเลเวล6ด้วยเช่นกันมีอันติไพรมอลรอRocket Flare เปิดมาฮะมูนมีนเดอร์รอฮุกช็อตครับผมแต่ยังไม่มีจังหวะเข้าลากครีปชนเลนกันต่อได้ไหมดึงนิดนึงได้ไป2ตัวฮะทางด้านนี้ครับอินโวเกอร์วีฮาตอดป้อมมิดเลนครับเข้าสู่ช่วงเวลากลางวันครับวิชั่นจะค่อนข้างกว้างขึ้นซักซ่าเดินเข้ามาเลเวล5นะครับตรงนี้มีรูนบอลตี้อยู่ยกไนเก็บไปครับผมทางด้านวายแล้วก็ในวันนี้โดนจับหูไว้โซแคชเชอร์ฮุกช็อตเข้ามาแอโร่มาเต็มข้อผมทางฝั่งตัวของบลิงนี่ช่วยซ้อนไม่อยู่แล้วก็เป็นซักซ่าตายไปกระโดดเข้ามาสตาร์ซอมครับเอ้าจับหูไว้ครับณตอนนี้ยังไงก็ต่อที่ฉีดเฟดโบเข้าไปพัดพายุขึ้นไว้ผมตัวแรกสตอมไพเบิลสปีดของทางฝั่งตัวทีมวิงโอมิสแลนฟันเข้าไปใส่บีฮาครับแอโร่ไปใส่ตัวปอมครับว้าชาโดว์ผมจัดการเข้าวีฮาร์ไปได้สกอร์ตอนนี้เป็น5ต่อ2ครับเริ่มเอาแล้วคนมันจะเอาเมื่อกี้มีดาเมจจากท่านตัวของ Rat of Nature มาด้วยนะฮะ Rat of Nature มาครับผม Global Combo ฮะไอเทมชิ้นแรกของ Nature Warrior จะเป็นฮิลมาดูลูน่าก่อนนะครับยังไม่ได้ใช้อันติแล้วครับ Eclipse บีมลงไปที่ชาโดว์ชาโดจะเป็นทางด้านเฮมนะฮะมาแล้วครับความเรื้อรังฮะของชาโดดีมอนแล้วก็ลูน่านะฮะร่างปลอมปั๊มมาลัวๆโผล่มาฮะรูบิกยังไงต่อดีมีช็อคเวฟจากนั่นครีปครับโดนไปที่ซักซ่าตรงนี้ครับผมจะกลับได้ไหมเอ่ย
เนเจอร์เพชรเนเจอร์เพชรเอาลูกกันไว้นะผมโอ้โหแล้วก็วาร์ปกับมิสลี่สตันไปแล้วครับอาจจะรอคูลดาวน์อยู่ครับก่อนหน้านี้โอ้โหRadiant structures are fortified. ลูกกันไว้ครับกันไว้ทุกทิศทางเลยฮะ Rocket Flare เปิดมาโดนไปที่ Y โดนบีมลงไปครับ Shadow เข้าคริสลำบากครับAre those cracks in Dire's top tower? Not much good's happening to Radiant's top tower. โอ้มาครับไอ้Red of Nature ครับเคลียร์ครีปไปกันต่อป้อมด้านล่างแตกไปเป็นที่เรียบร้อยครับแต่ว่า Resolution ลัดป้อมไม่ได้ฮะไอเทม Hem of the Dominator ครับขึ้นได้ก่อนจักหรือเปล่าขึ้นได้ก่อนจักนะฮะรวยกว่ารวยกว่าป้อมมิดเลนเริ่มโดนต่อแล้วฮะทางด้าน V ฮาก็ค่อยๆเคลียร์ไปลูน่ากับ Shadow Demon มายาวๆครับตรงนี้มีวอร์ครับลงในจุดเดียวกันซะเลยบีมลงไปที่ตัวของ Y ยังไงต่อไปมีสกิลครับก๊อปปี้มาเป็น Disruption นะฮะสร้างล่างฟอร์มมาเหมือนกันครับรูบิกตรงกลางนี้ครับชุดใหญ่ไปครับ Invoker กดวินวอร์ไม่ได้สเปาจับล็อกไว้ Invoker ยังไม่โผล่ก๊อปปี้สกิลไปเป็นสาดซอมที่อัพมาเต็มมิสทรีรอซ้อนครับผมมิสทรีตอนนี้ได้บลิงแล้วนะฮะแซนคิงเรียนเทนบอดทิ้งออกไปฮะไอเดินเข้ามาครับเรซูชันพนักงานไถป้อมครับไถป้อมอย่างเดียวครับดีสี่จับผูกมาครับใส่นั่นลูน่าลูน่าตีป้อมมิดเลนพร้อมร่างปลอมจากชาร์โดดีมอนเรซูชันResolution ไอเทมชิ้นต่อไปจะเป็นดากอนแลนด์นะฮะเลโซมูนบินเดอร์ครับผมเบรดเมลนะฮะคอกเวิร์กการเงินนะตอนนี้ก็ 2,000 นะครับผมเกือบ 2,000 ครับ DC เด้งมา 2,000 แล้ว XP เป็นท่านวิงครับนำอยู่750ไอเทมชิ้นต่อไปของ Nature Prophet ครับน่าจะเป็นฮิลนะฮะสโมกกันมาครับวายแล้วก็ทางด้านอินโวเกอร์เก็บรูนบาวตี้ไปเดินเกมขึ้นมาต่อตีป้อมด้านบนครับร็อกเก็ตแฟลงไปมาครับบัฟเดเมจสตันไปใส่แอโร่ย้ำมาต่อเนื่อใส่บรูมาเตอร์ไพร์มอลสปีดได้ทันไหมตีติดมิดรัวฮุกช็อตไปอีกซาซอนไปไม่ตายสักทีครับบรูมาเตอร์แล้วตอนนี้พันพยุขึ้นดิเซเบิลไว้ใส่บูนบีเดอร์แล้วก็วีฮาสเปาจับล็อกไฟใส่มิลาน่าเบดฟูดี้ปั่นไปกับชาโดใส่มิวีฮาวีฮาปั๊มเลือดเด้งมาไม่รอดอยู่ดีครับไล่ไปต่อบูนบีเดอร์บูนบีเดอร์วินวอล์กอยู่โยกหลบในป่าเจอแล้วจะเอ๋ยังไงต่อดีครับผมบูนบีเดอร์ล็อกเก็ตแฟร์ไปแล้วก็โดนเหยียบทันเดอร์แคปฆ่าตายผมมิสลี่โผล่มาสตันครับผมหลบเข้าไปในปลายที่หนึ่ง EMP เบิร์นเข้าไปฮุกช็อตผ่านมาผมที่ก๊อปปี้มาแต่ว่าไม่โดนผมส่วนมิสลี่ก็วาร์ปกลับไปได้แล้วผมมาหน้าหมดกันเลยทีเดียวสกอร์เป็น7-2ครับตายไปอีก2ตัวครับ DC มิดเลนครับก็ดันเลนรัวๆครับตอนนี้ Resolution ดากอนแลนด์จะได้หรือยังเอ่ยไอเทมมาส่งเป็นพาวเทรดนะอินวอเกอร์อินวอเกอร์แฮนด์ออฟไมดัสครับชิ้นต่อไปเงินอีก300ฮะ DC ครับเกมเริ่มตึงครับเน็ตเวิร์ดกลับมาเท่ากันฮะทั้ง2ทีมแล้วก็ XP ทางด้านทีมวิงนำอยู่ 2,000 สโมกมาครับกัน3ตัวมิสลีมูนมินเดอร์ต้องคิวซะหน่อยละใกล้ที่สุดนะตอนนี้เป็นอินวอล์กเกอร์ผมอาจจะมองเห็นจากวอร์ดณจุดนี้นะฮะที่ฟาร์มอยู่ครับรอเปิดด้วยตัวของร็อกเก็ตแฟร์ไปแล้วก็ฮุกไปเต็มข้อผมจับดึงไว้เปิดเบดแมวยิงสู้แล้วก็ตายครับผมโดนมูนมินเดอร์ฮะคิวไปง่ายๆฮะ
ด้านมิดเลนตอนนี้ครับบีบขนาบข้างมาครับไอไอแล้วก็ก๊อปปี้ฮุกมาฮุกช็อตใส่วีฮาวีฮาโดดมาครับด้านนี้มีเฮสครับผมก็ถอยออกมามีซักซ่าเนี่ยจับหูเฟสเบียนไว้ฮะคู่ดาวของไพร์วอลสเปซอยู่ที่25วินาทีครับด้านล่างนี่เนียนตีป้อมครับเรโซลูชั่นมีคัมไปอยู่ฮะช่วยโคเวอร์อยู่นั่นคือมิสเลย์ฮะแซนคิงดันเคนเฮสไปครับเอาทั้งด้านเล่าให้กินซะหน่อยตีมิสแล้วก็เดินช้าอ้ามาเต็มเท่าไหร่ครับเนี่ย move speed slow 40% miss chance นะฮะอยู่ที่ 70% กันเลยเหรอโอ้โคตรเยอะเลยนะฮะแต่อยู่แค่4วินาทีนะครับแค่นี้ก็โหดแล้วแซนคิงครับผมรอซ้อนครับ Epic Center ฮะ Nature Call มาหลบครับมิสรีเห็นไม่เลยไม่เห็นครับยืนอยู่ตรงนี้ไม่เห็นนะฮะ Resolution ครับพุชไป Shadow ครับพุชเลนกลางต่อไอเทมจะเป็นทั้งแมนตัสตายครับเบสิกจักระเถิบเข้ามามีฮุกฮุกไปโดนน้องหมาครับผมจับยกเทเลคินิซิสดึงกลับมาแล้วก็ยังไงต่อดีอีคลิปเปิดมาเดี๋ยวนี้ลงไปที่ลูบิกเต็มๆครับผมแซนคิงอีพิกเซ็นเตอร์เข้ามาครับแต่แซนคิงโดนพัดพายุจากเทเลนเฟดเบียนหรือเปล่าครับบลิงก์มาแล้วก็ตอนนี้ฮุกมาไงต่อเฟดเบียนครับลุยต่อหรือเปล่าแล้วดิสซิเบิลลงมาครับผมยังไงลุมออลยินเข้าไปคอกเวิร์กสวยไปแล้วครับตอนนี้เปิดเบนเบลก็ไม่ช่วยครับ10คิวเป็นที่เรียบร้อยฮะ10ต่อ4ครับผม10ต่อ4ฮะทางด้านบลิงก์อินวอล์กเกอร์ก็สแปมพายุครับพายุมันหลายคนเหลือเกินฮะมีทั้งของทั้งเฟดเบียนบลูมาสเตอร์ทั้งอินวอล์กเกอร์ครับ10ต่อ4โอเชนมา 1,000 SV เชนมา 2,500 ครับแหมคู่นี้ไร้ซึ่งความบันเทิงทีมไฟท์เอาไงกันต่อดิเก็บลูนอิลูชั่นไปครับทางด้านวีฮาการเงินตอนนี้พันหนึ่งนะครับพัดพายุเปิดไปทอร์นาโดมิสลีแซนคิงบิงลีเช็ควอร์ดครับมิสลีใช้ฮุกได้คุ้มเลยนะฮะรูบิกหลายๆจังหวะที่ผ่านมาจับผูกไว้นะตอนนี้ดันเลนมาครับผมตีแน่นป้อมต่อไปเรสโซลูชั่นเควงไปครีปละลายกันเลยทีเดียวนี่ยังไม่มีแมนต้านะครับเนี่ยอาศัยล่างอิลูชั่นจากชาโดว์ดีมอนเท่านั้นฮะเจอกันระหว่างทางครับผมพัดพายุขึ้นดิสเซเบิลไว้ EMP ระเบิดไปเต็มๆครับมาหน้าหมดครับบนมีเดอร์กดแอคทีฟฮิลมาครับไอไอแอโร่ไปครับโดนทางด้านรถถังวีฮาเข้ามาเอาแล้วแหลมอยู่นะตอนนี้เนเจอร์โฟเวตเนเจอร์โฟเวตโดนบีมลงไปแล้วสตันครับฆ่าทางด้านเนเจอร์โฟเวตไปได้ฮะ10ต่อ5ครับวิงกับ DC ได้เงินมา300นะฮะเลเวลมา890ทำดาเมจสูงสุดนั้นก็คือคอกเวิร์กนั่นเองมิสลีถอยมามีแพ็กกันอยู่ครับรอคอสโมคครับสโมคอยู่ที่ด้านรูบิกนะฮะไอเทมนะตอนนี้ครับพอยต์บูสเตอร์ครับเร่งออกเป็นอาการิมฮะอินวอล์กเกอร์บูมัสเตอร์มีบลิงก์แล้วนะครับทางด้านเนเจอร์โปรเฟตก็เมคานิซึมครับเหมือนจะออกเบสเมลด้วยนะครับเนี่ยมีแล้วหน้าครับอีกชิ้นเดียวจะเป็นอาการิมนะฮะมิลาน่าคอกเวิร์กเบรดเมลแล้วลูน่าดากอนแลนด์ครับผมซื้อยาชะนะครับชิ้นต่อไปแซนคิงครับผมเพิ่มเติมมาเป็นสตาร์ฟออฟวิซาร์ดครับน่าจะเป็นฟอร์สสตาร์ฟต่อนะครับเดินเข้ามาฮะเฟดเบียนเดินถอยมานิดๆชิดเข้าป่าไปเอ่ยรูบิกเฟ
เฟสเบียนส่องดูอยู่ยังไม่โดดเปิดนะฮะโดดมาเหยียบทันเดอร์แคปไปแล้วดังเก้นเฮสไปเปิดแซนสตอมไว้ในหนึ่งก๊อปปี้สกิลสตันมาผมทำได้สวยครับลูบิกและจับยกเทเลคินเนซิสไปตายไหมเอาหายไปไหนเอ่ยไปนู่นครับผมก็ยังงงอยู่ครับแล้วก็รอดไหมไม่รอดครับโอ้ my god ไม่รอดอ๋อโดนจับหุบไว้นะฮะโดนจับหุบจากนั่นซักซ่าไว้นั่นเองครับก็เลยงงว่าหายไปไหนฮะหุบจังหวะสไลด์พอดีครับ11ต่อ5ครับเสียอันติไปเลยนะครับบรูมาสเตอร์เพื่อที่ฆ่าแซนคิงมูนมินเดอร์มาฮุกฮุกจะจ่อโอ้โหถอยครับตอนนี้ต้องถอยอะยังไม่ถอยเอาโดนบอดี้บล็อกจากนั่นครีปหมดโดนบอดี้บล็อกอยู่บล็อกอยู่วาร์ปกลับได้ไหมอุ้ยเกือบโดนบีมจากเรซูชั่นครับสิบเอ็ดต่อห้าครับตอนนี้ดันเลนมาครับดีซีต้องกดเปลืองฮะความกดดันฮะจากทางด้านมูนเพราะว่าต้องหวังเพื่อมูนครับต่อไปครับผมทีมชนะก็เพราะมูนครับจะแพ้ก็เพราะมูนครับหลายๆช็อตนะฮะเพราะเขาเลยทีเดียวครับต้องดูกันต่อมูนสายบวกจับหุบลูน่าไปครับดันมาต่อเนื่องแล้วทางด้านทีม BC การตีป้อมยังแข็งแกร่งอยู่นะฮะล่างอิลูชันเยอะมิสลีครับผมซุ่มอยู่ด้านข้างครับชาโดโผล่มาตีทางด้านป้อมครับป้อมเทียร์หนึ่งและตรงนี้กดเคลือบครับผมไอ้ครับเบดเมลนะฮะเนเจอร์โฟเฟตเบดเมลโอ้มาอีพิกเซ็นเตอร์พื้นล้วนๆครับโอ้ฝุ่นกระจายเลยทีเดียวเข้าไม่ถึงตัวจักนะฮะจักถอยออกมาก่อนครับอีพิกเซ็นเตอร์ฝุ่นกระจายเลยมิสลีอินโวเกอร์บลิงค์ครับได้คณาฟ้าแล้วครับอากานิมเซฟสเตอร์นะฮะอินโวเกอร์และตอนนี้คอสโมกมา4ตัวครับรอวาร์ปซ้อนนะฮะไออีกเดียวไม่ใช่ไม่ใช่3ไอ2ไอจริงๆมันมี2ไออีกคนหนึ่งเปล่าหรือว่าไอเดียวมีไอเดียวอีกคนหนึ่งใช่ไหมจีนอ้าวหักมุมครับผมเข้าตีโรชานครับตีเร็วมากครับปั๊บเอาคิตตี้ให้นะเอจิสโซบิมอร์ทัลครับเลเวล15ตอนนี้ทาเลนต์เป็น7อาร์เมอร์แล้วก็175 HP นะครับเน้นความถึกไว้ก่อนครับจักนะฮะเอาระยะยาวในการยืนบวกมิลาน่า150 HPทางฝั่ง Shadow Demon Level 9อยู่นะฮะขึ้นมา Resolution อยู่ใกล้สุดแล้วตอนนี้โดดเข้ามาเหยียบ Thunder Cap เข้าไปดังเคนเฮนมามีกดแอคทีฟชายได้ทันไหมอ๋อผ่านครับพี่เอื้อมมือได้จนได้ผมแต่ก็ยิมพีระเบิดไฟตายผมพัดประยุขึ้นใส่คอกเวิร์กไว้คอกเวิร์กมาโดนออลอินเข้าไปเคออสไปที่ว่าลงเต็มหัวครับผมหูยนะมูนมีเดอร์สไลด์แล้วสไลด์อีกเพื่อนได้ไหมซันสไตล์ลงมาเรียบร้อยครับไม่พ้นเอื้อมมือของอินวอล์กเกอร์บลิงค์ดับเบิลเคลโอ้โหต่อคอมโบกันรัวฮะแล้วป้อมทางด้านขวาแตกไปครับมีฮาครับอากันนิมนะฮะมีลาน่าเลเวล14เก็บเงินซื้อบลิงต่อนะครับสตาร์สตอมลงไปครับเกียร์ครีปจากนั้นก็เบ็ดฟูรี่ปั่นเก็บครีปแล้วก็วาร์ปเก่าครับมีวาร์ปอินลงมาเป็นเนอร์เรสโซลูชันครับไอเทมนะฮะมันต้องสไตล์ครับ
Selene smiles upon me. ดูมาสเตอร์นี่คูดาวน์ติโหลดไวมากเลยนะฮะเท่าไหร่เนี่ย120วิครับอัพมา2นะฮะอัพมา3นี่น่าจะแค่100วิเท่านั้นครับแล้วมันอยู่กี่วิอยู่20วินะฮะถ้าอัพเต็มเดินเข้ามาฮะ DC สโมกกันมาอีกแล้ว4ตัวครับสโมกกันอยู่บ่อยครั้งฮะคู่นี้จักครับผมฟาร์มปลายฮะด้านบนนี้อินโวเกอร์แหลมโดนสตันไป V5 สตาร์ซอมลงมาโอ้ยไม่ติดดอกดับเบิ้ลฮุกช็อตมาดอกนี้ครับผมยังไงต่อแล้วพัดพายุผ่านไปโดน2ตัวครับทางด้านลูน่าตายครับผมดาเมจหายไปซักซ่าซักซ่าโดนไล่จากชาร์โดดิฟฟินิ่งบลาสต์ไปผมดิฟนะตอนนี้อีพิกเซนเตอร์เข้ามาล้วงหลังผมอินโวเกอร์ตายเดนเจอร์บูเฟตตายทางด้านรูบิกตายผมแล้วเหลือแค่เพียงตัวของชาร์โดมิสแลสสับเข้าไปครับฆ่ามิสลี่ตายไปจนได้ไพมอลสปิดแยกล่างมาไล่ล่าต่อเนื่องวีฮาบริงไปครับผมแล้วก็วาร์ปกลับไปจนได้ครับส่วนมูนมีเดอร์วาร์ปกลับไปเหมือนกันนะฮะแลกกันไปคนละ33ครับเงินของ DC คุ้มกว่านะฮะได้มา 1,000 แล้วก็ XP 5,100 ครับดาเมจสูงสุดเป็นทางด้านวีฮาครับผมมิลาน่าสาดซอมลงไปครับแต่ชาร์โดได้ป้อมไปนะนี่มาครับซักซ่าตาลูนบาวตี้ไปเจอทั้งนั้นเฟสเบียนโยนตัวของดังเคนเฮสไปก่อนแล้วก็โดนราดออมเนเจอร์ไปฮะวาร์ปลงมาโยกเลยรัวๆครับไอ้มีเบดเมลมีฮิลนะไอเทมชิ้นต่อไปจะดันบ้านเนี่ยครับเนโคโนไมคอนครับสายดอบฮะดอบลูกสมุนจับผูกนะเข้ามาครับเรซูชั่นพัดพายุมา EMP เปิดไปแล้วก็บึ้มมาต่อฮะแล้วก็โดนเดมินิกเพิร์กไปชาโดว์เบดฟูรี่ปั่นครับผมตกไปได้วีฮาซาซ่อมมาหูแยกล่างหลบเข้าชาโดว์เจ็บหนักซะเหลือเกินแอคทีฟนั่นชายครับผมเติมกันไปจับผูกไปครับเรซูชั่นเดินถอยมาเนโคมาแล้วนะครับเอจิตได้บูดกันไปเนโคโนมิคอน1พุชเล่นตรงกลางครับเดินอ้อมมาครับทางด้าน DC coming in เอาหรือเปล่าล่ะสตันครับมิสลีฟาร์มป่ารอไอเทมฟอร์ซาผมแล้วก็บลิงอยู่ด้านนี้ครับผมทีมวิงนะฮะเก็บคลิปนะฮะทางป่าฝั่ง DC หมดเลยนั้นเลนล่างมาครับเรซูชั่นไอเทมชิ้นต่อไปเป็นแม็กคิงบาร์ครับเอาไว้ทีมไฟฮะเจอกับอินโวเกอร์มิลาน่านะครับแม็กคิงบาร์เหมือนกันครับชิ้นต่อไปโอ้แลมมาเหมือนกันครับซักซ่าไอเทมก็อาเคนบูทครับผมแล้วก็ตัวของเอิร์นออฟชาโดว์นะฮะสเปาเปิดมานี้แล้วก็ซักซ่าโดนเหยียบทันเดอร์แคปไปจับหุบไปอีกโอ้โหพัดพายุไปไม่โดนครับแต่ก็ยังไม่รอดดีๆฮะหายไปครับซักซ่ามาลึกซะเหลือเกินด้านลูน่าก็โยกครับพุชเลนด้านบนฮะหนีอย่างเดียวครับตอนนี้ดีสี่เอาไอเทมเอาพวกแบ็คคิงบาร์กันซะก่อนนะฮะแซนคิงมีแม่นเจมนะครับผมเดินถอยมาวีฮาวีฮาตอนนี้คอนสายฟ้าฮะด้านเมลสตอม
หลังจากที่มีแต่เวทผมก็ต้องเสริมดาเมจกันซะหน่อยเงินนำอยู่ 4,000 ครับวิ่งแล้วก็ XP ประมาณเกือบหมื่นนะฮะประมาณ 8-9,000 ประมาณนั้นฮะแม็กคิงบาร์ครับผมอินวอเกอร์พัดพายุผ่านไปครับทางด้านอินวอเกอร์มิสซิลี่ยังไงต่อดีเสียงฟันป้อมของจักรเนี่ยมันแสบสันซะเหลือเกินคอกเวอร์ครับผมเลเวล15ครับก็มี Rocket Flare Damage ฮะบวกมา75แล้วก็200มาน่าครับสตันผ่านไปครับผมเปิดเบดเมลค้างรอไว้ในเจ้าเห็ดมีฮุกมาแนวหลังผมอยู่คนเดียวโดดๆเงาๆเพื่อนเข้าตามทันหรือเปล่าเอ้ยมุนแล้วตอนนี้มีหาค่าไอ้ไปได้ผมแล้วนี่เบดฟูรี่ปั่นเข้าไปต่อใส่หมุดกระตุกรัวๆจากโคสแนปครับผม Unstoppable ครับของ The Shadow 18-9ครับผมพายุพัดไปโดนทางด้านซักซ่าซักซ่าเดินถอยมาอื่นๆกันอยู่ฮะคู่นี้ต่อไปกับจักกด Facebook ถอยออกมาไอเทมของจักตอนนี้ Eye of Skadi ฮะเช็คไอเทมกันหน่อยแล้วกันโอ้โห Eye of Skadi Manta ครับ Invoker Blink นะฮะ Backing Bar แล้วก็ Arcanim Blue Master เป็น Vladimir of Feeling ครับผมแล้วก็ Blink นะฮะมี Ogre Club ด้วยฮะออกเป็น Backing Bar ต่อครับ Blue Masterเนเจอร์ประเภทเนี่ยเป็นเนโค2นะครับแล้วก็เบรดเมลตามด้วยฮิลไอครับโผล่แหลมอยู่ฮะเรโซลูชันเข้ามาครับแล้วก็นี่แหละจะวาร์ปในสูตรเดิมครับไม่ได้ฮะโดนสตันไปครับดับฝันตายครับทางด้านไอเนเจอร์ประเภทเล่นกันต่อเลยหรือเปล่าอ้าวมีครีปป่าตัวเล็กตัวกระจิ๋วหลิวเนี่ยโอ้โหหน้าตาลากครีปเลนหนีครับผมทำให้ขึ้นบ้านไม่ได้ครับทีม DC ขึ้นบ้านไม่ได้ครับเอาแล้วชาโดว์ครับผมฆ่าไปหนึ่งครับฆ่าทางด้านคอกเวิร์กตายไปฮะโอมิสแลนด์ฆ่าไปแล้วตอนนี้เข้าโรชานเลยเหรอเข้าโรชานอย่างงี้ผมซักซ่าโผล่มาเบ็ดฟูรี่ปั่นไปต่อเนื่องยังไงต่อซักซ่าครับผมวินวอล์กอยู่แล้วนะตอนนี้แยกล่างมาครับผมเปิดอีคลิปมาเคลียร์ครับไพมอนสปินหล่อสตันได้สวยครับผมมิสซิลี่แล้วโรชานครับผมเรียบร้อยไปครับทางฝั่งวีฮาได้เอจิตไปครับวีฮายังไงต่อดีวีฮาโดนยกแล้วก็โดนฆ่าทิ้งไปครับผมอีพิกเซนเตอร์เข้ามาดอกนี้ผมสตันเหยียบไปเป็ดฟูรี่ปั่นกลับไปอยู่ซันสไตล์ลงมาเลยสุชาติถอยผมเอาดูสปาวจับบล็อกทางไว้ผมบล็อกทาง3ตัวครับตายไป1แล้วก็วีฮารอดหรือเปล่าวีฮาโดนทุบโดนทุบโดนทุบแล้วก็ไล่ล่อผมเหลือมิสลีครับเก็บตัวของนั่นนี่ครับดับเบิลดาเมจไปแล้วแอคทีฟชายผมยื้อชีวิตไว้ก่อนครับนี่เรียกว่าตายไป4ตัวครับ DC Again we ride ซื้อเกิดมาครับทางด้านวีฮาได้โรชานไปแล้วยังไงดีมุกมาเอามีป่าจับล็อกไว้อยู่แล้วชาโดว์เจ็บชาโดว์ไม่รอดครับผมโดนทางด้านวีฮายิงตายไปครับเสียตัวของ7คิวไปครับคิวติดต่อกันสไซด์ลงมาดอกนี้ครับผมมูนบินเดอร์เบาๆคันๆนิดนึงยกมาใส่หน้าตัวของไอซ์วอลครับผมแล้ววีฮายิงไอตายสไลด์ถอยมาครับวายมูนบินเดอร์จะจับล็อกใส่พาวเวอร์คล็อกแต่ไม่ได้วิ่งไล่ตามต่อกิมเมอร์เคฟเดินสวนมาใช้ความเสี่ยนใช้ความเสี่ยนเดินสวนมาแต่ว่ามีซักซ่าดึงไว้อยู่เห็นไหมเห็นรูบิกไว้รูบิกเอาไงต่อก๊อปปี้สตันของแซนคิงมาก๊อปปี้อีกทีนึงครับผมเป็นทางด้านโซแคชเชอร์แล้วก็ไม่รอดผมโดนแอร์โร่จากท่านวีฮาฆ่าครับทิ้งไปจนได้ผมสกอร์22-13ครับเริ่มเดือดครับคู่นี้เริ่มเดือดเริ่มเอาฮะโกเชนมา1,900 XP เชนมา6,800ครับถอนเงินกลับมาครับ DC
คลียร์ครีปอย่างไวครับวีฮาและตอนนี้ป้อมเทียร์2แตกครับเรโซลูชั่นเข้าตีป้อมเทียร์3นาทีครับติดคูลดาวเกิดอยู่10วิไม่มีเครือป้อมพัดพายุดิสเซเบิลไว้ EMP ลงมาซันสไตล์ลงต่อเนี่ยครับผมอุ้ยเกือบตายเกือบตายครับผมเรโซลูชั่นเกือบตายครับแล้วคุกมาจังหวะนี้แต่ไกลบูนบีเนอร์จับบล็อกไว้แล้วสไลด์ออกมาครับช่วยเพื่อนไว้เอาโดนล็อกสวนครับโดนล็อกสวนยังไงต่อยังไงต่อทันไหมไม่ทันครับผมดิสเซเบิลไม่ได้ครับวาร์ปกลับไปแล้วเฟดเบียนครับไล่ตามมาเดินหาผมไม่เจอใครบายแบ็กนะตอนนี้มีอินโวเกอร์ครับผมแจ็คนะฮะลูน่าแซนคิงแล้วก็ตามด้วยชาโดว์ดีมอนฮะนอกนั้นขาดตังครับผมมีคนบายแบ็กคนเดียวในเกมนั่นก็คือมิลานานะฮะมิลานาวีฮาขึ้นบ้านนะตอนนี้วิงวางเซนที่ลงไปเคลียร์เซนที่ฝั่งนี้ออกแล้วก็เนโคโนเมคอนครับขึ้นคำบ้านไปต่อ EMP ระเบิดมาโดนใครโดนมิสลี่ไปทางด้านมูนมิเดอร์ฮุกไปแล้วผมแต่ว่ามีอาการดีครับฮุกได้รู้แล้วครับมูนมิเดอร์เข้ามาแปลงร่างครับผมไฮมอสปิดไปป้อมแตกไปผมเฟซเบียนตีบ้านยับนะตอนนี้ไม่สนแล้วยังไงต่อดิฟฟินิ่งบาร์ไปเคออสเมทิโอลงมาต่อไล่ยิงไล่ยิงตายไหมเฟซเบียนตายไหมเคลือบกิมเมอร์เคปไหมผมรอดไปได้ครับเฟซเบียนนี่เกือบตายครับโอ้โหตัวเอิร์ธเหลืออยู่ตัวเดียวโดดโดดครับผมแพนด้าเอิร์ธไปแล้วฮะตอนนี้22ต่อ13บาร์แรกตรงกลางแตกไปครับเหลือแค่เรนบาร์แรกนะฮะมีลีบาร์แรกแตกเดินถอยมาฮะอินวอเกอร์เลเวล23ครับมาดูว่าจะเป็นทอร์นาโดลบไป18วิหรือว่าจะเป็น AOE Deafening Blast ครับจับหุบทางด้านล่างปอมของลูน่าไหลไปต่อโอ้โดนดิสอาร์มอย่างนานฮะโดนดิสอาร์มอย่างนานฮะดิสอาร์มนานมากครับเดินเกมมาครับ DC ซื้อเกิดได้นะตอนนี้ Inwalker จักลูน่าบลูมาสเตอร์ครับผมรูบิกแล้วก็ Shadow Demonอายุพัดเข้าไปแอโร่ผ่านมาต่อไม่โดนใครเบทฟูรี่ปั่นมาฮะทางด้านชาโดว์ฮุกมาติดล่างปอมอนมินเดอร์ครับโอ้โหแต่ว่าโอกาสยังมีอีกเยอะครับฮุกช็อตได้เรื่อยๆครับผมเพราะว่าใส่อาการนิ่มครับคูดาวไวยังไงต่อดีเบทฟูรี่ครับปั่นเคลียร์ครับเคลียร์แล้วบอกกันไปแล้วคูสตันมาดอกนี้ครับผมทางด้านลุบยังไงต่อยังไงอ่ะถอยได้ไหมถอยได้ไหมถอยได้ไหมไม่ได้ครับผมมูนบีเนอร์ตายครับแบ็คคิงบาลันมาครับวีฮาโดดถอยมาสเปาจับล็อกไว้ไม่โดนครับอินวอเกอร์ไล่ตามมาต่อได้ไหมเฟดเบียนครับเหยียบไปต่อดันสไตล์รีเช็คครับพื้นที่ไฮกราวครับผมไม่เจออะไรดันเลนล่างกันต่อไปครับการเงินตอนนี้ 7,500 ครับผม XP 10,000 มิสซิลี่ถอยครับซื้อเกิดได้ตัวเดียวนะฮะทางฝั่งทีม DC ครับเป็น Shadow Demon นะฮะ Resolution ครับแพ็คเข้าไว้หลังป้อมนะฮะซักซ่าโผล่มา Shadow มาแล้วครับโดดมาไฟมอลสปิดแบบดื้อๆกันอย่างนี้ล่ะจับล็อกวีฮาไว้ฮะและนี่ตีป้อมเหมือนเดิมครับสูตรเดิมครับแปลงล่างตีป้อมอย่างเดียวครับมาดูว่ายังไงต่อฮุกมาดอกนี้ครับโดนเข้าไปแต่โดนจับโยกขบวนแล้วก็แลกกันอยู่ครับสงครามเบรดเบลเคออสเมทิโอลงไปเต็มๆว่าผมชาร์โดดีมอนตายดิฟฟินิ่งแบรนด์ผมช่วยดิสเซมเบิลไอตายผมทางด้านเรโซชั่นครับยิงยับแล้วตอนนี้ฮุกมาใส่เฟสเบียนเฟสเบียนกลับไม่ได้ผมดับเบิลคิวของเลโซสตันไปไม่ทันครับมิสซิลี่ครับเขาวาร์ปกลับไปได้ก่อนบาร์แรกมีลีอีกแล้วนะฮะบาร์แรกมีลีไปอีกแล้วครับผมทางฝั่งทีม DC ครับมีลีบาร์แรกไปฮะ
มีบัตเตอร์ไฟล์แล้วครับลูน่าครับยิงเจ็บนะแล้วก็จะเป็นมังกี้คิงบาร์ต่อเลนกลางครับเลนกลางนะฮะบาแลกมิลีเลนล่างบาแลกมิลีไปครับตอนนี้น่าจะไปโฟกัสทางด้านบาแลกบนนะฮะทีมวิงมิสลีเข้ามาเจออินวอเกอร์เดินตามอินวอเกอร์อยู่สตันไปติดลิงเคนผมฮุกเข้าป่าไปนู่นแหละมูนโอ้ my god โอ้ my god โอ้หนักจัดครับเกมนี้ regeneration ไม่ใช่พลาดธรรมดาครับผมเอาป้อมแตกครับฮุกมาจังหวะนี้จับครอบเฟรชชาโดไว้ครับผมสไลด์ถอยออกมาสตันไปติดลิงเคนเองครับผมอินโวเกอร์เจ็บนะครับเอาอินโวเกอร์โดนสวนครับอีคลิปมาเอาการนี้เกมของเรื่องดีซีมาเฉยครับผมเรซูชั่นครับไม่พลาดโอกาสนี้แยกล่าไปจับหุบช่วยต่ออินโวเกอร์ครับอินโวเกอร์ตายไม่มีซื้อเกิดครับอินโวเกอร์ตายไม่มีซื้อเกิดแล้วได้บาแลกมาครับผมด้านบนนี้ครับคนดรอปครับคนดรอปตีบ้านครับผมแล้วก็มีทั้งนั้นแพนด้ามาวีฮายิงยับแล้วตอนนี้วีฮายิงยับยิงป้อมช่วยกันตีป้อมไม่ค่อยครับผมดาเมจไม่ค่อยจะมีดาเมจค่อยจะมีแล้วสครอบตัวเองไว้ไม่ได้ผมพัดประยุดึงไว้บุกมาจังหวะนี้ผมจับครอบตัวเอิร์ธไว้ก่อนจับครอบตัวเอิร์ธไว้ก่อนเฟสเบียนครับแบ็คคิงบาร์เปิดวิ่งวิ่งถอยไปวิ่งถอยไปโยกโยกอยู่โยกอยู่ยิงโยกเขายิงตามทันเดินมาในวันนี้สตาร์ซอมลงมาครับไล่ยิงต่อเนื่องครับยิงอย่างรัวครับวีฮาวีฮายิงอย่างรัวผมยังไงต่อโยกหลบนิดนึงโยกหลบนิดนึงติดมิดรัวๆแล้วก็บิงออกไปได้ครับผมเอาเหล้าปลาใส่ในนั้นตัวนี้เอาฮุกติดคลิปอีกมูนบินเดอร์เสียงอย่างดังครับผมเสียงอย่างดังเลยตอบแล้วก็โอ้แบตเตอรี่เซาไม่ทันครับโอ้วีฮาเนี่ยท่าเล่นสุดท้ายครับผมแอตแทคสปีดไวจัดนะแต่ว่ายิงไม่โดนครับโดนเนี่ยฮะโดนกินเบียร์เข้าไปครับมาจังหวะนี้ครับยังไงต่อชาโดเบดฟูรี่ปั่นไปโอ้กันบ้านยากอีกเหมือนกันนะครับเนี่ย DC DC ถล่มก็มาเนี่ยนี่ฮะดาเมจแรงมากครับวิงป้อมแตกอย่างไวฮะจากการบ้านจากการโจมตีจากดีซินิยาครับวิงเผลอเป็นไม่ได้ครับลูน่าเคลี้ยงยับเลยนะฮะด้านนี้ตัดเฮอร์ชายออกไปครับจุดวาร์ปอินจุดเติมเลือดเข้าทำการตีโรชานต่อครับอาจจะเป็นเพราะผ้าบันคอหรือเปล่าครับผ้าบันคอแล้วหูฟัง3อันครับRadiant's top tower is under attack. เกมเริ่มเดือดเครื่องเริ่มร้อนครับโรชานครับผมเอาล่างยูชันเฝ้าอยู่นะฟอสปลิตเฝ้าอยู่ครับด้านบนนี้ฮะมีการดรอปหรือเปล่าครับดรอปสมุนแรดออฟเนเจอร์มาซันสไตล์ลงมาเต็มๆครับผมเรซูชั่นเจ็บฮะต้องให้เพื่อนช่วยกันแทงไปโรชานจะตายแล้วมาดูซิเข้ามาอย่างนี้ครับผมดิฟฟินิกบันเข้าไปเต็มๆครับโอ้โหฮุกมากักไว้ครับบลูมาสเตอร์เดินถลำออกมาครับสไลด์ออกครับทางด้านตัวของมูนอีพิกเซนเตอร์ก็มาครับเพลนวินวอเกอร์แบ็กกิ้งมาสวนแล้วจับยกปลาดอกนี้ยังไงต่อมิสลีวินวอล์กอยู่สไลด์ขึ้นหลบไปได้ครับโอ้โหแล้วเคอรีใครตายไม่ทราบครับเคอรีทางฝั่งทีมเดือดดายฮะของอยู่ในนั้นเป็นอะไรเอ่ยบูทออฟทาวเวลครับกระดาษบูทออฟทาวเวลมิสลีกักคลิปไม่กลับบ้านไม่กลับบ้านโดนพายุพัดไปดอกนี้ครับเปิดไอซ์วอร์มมาต่อสเปาเปิดล็อกบาร์โคสแนปไปอยากได้คลิปครับมิสลีตายครับด้านบนนี้ครับผมเดินเครื่องครับเครื่องร้อนครับผมต้องเอากันซะหน่อยเอากันแล้วนะตอนนี้เอจิสเนี่ยเป็นไอเก็บไปนะครับผมดีนายเอจิสไปครับ
ดีนายเอจิตทิ้งครับผมไอไอครับดีนายเอจิตไปครับผมด้วยความร้อนรนนะรีบร้อนรีบปิดเกมครับฮุกมาอย่างเงี้ยฮุกมาอย่างงี้ไงเลยฮุกมาอย่างงี้เลยหมุนหมุนล็อกเก็ตแฟร์ไปแล้วก็หาเหลี่ยมฮุกยังไม่ได้ครับติดคูลดาวน์อยู่ด้วยเช่นกันและวีฮาผมฆ่าไอไอไปได้ครับยังต่อเฟสเบียนเรซูชั่นมิสลีสตันใส่ดูบิกไปครับสไลด์ช่วยหมอวายหลบมาดอกนี้ผมเคออสไปที่โอกาสไว้ฮุกมาต่อเต็มๆตัวของจักเบดฟูรี่ปั่นครับผมถอยออกมาวีฮายิงยับไปครับผมเปิดไปคิงบาร์เปิดไปคิงบาร์ยืนสู้โอมิสแลดยื้อไว้ได้ไหมไม่ได้ครับผมโดนอันซักซ่าฆ่าไปผมร่างปลอมที่ก๊อปมาครับของจักนั่นเองแล้วก็ตอนนี้ดวลเดือดกันอยู่ครับดวลเดือดอยู่กิมเมอร์เคปสไลด์ละบิงหลบครับผมเท่านั้นวายไปซื้อวาผมแล้วก็วาร์ปกลับครับดันเลนมาตรงกลางแล้วตอนนี้ซื้อเกิดได้ครับผมจักแล้วก็ทางด้านของ NP เนเจอร์โพเพตตีบาร์แรกครับผมไม่รอครีปกันแล้วครีปขึ้นมาพอดี EMP ระเบิดไปกดเคลือบครับผมยังไม่ซื้อเกิดครับจักรอเวลาครับเกิดพร้อมๆกันกับเนเจอร์โพเพตโอ้โหแล้วตอนนี้เอ็นกลางครับจะเอ็นกลางครับผมหรือเปล่าเพิ่มแอตแทคสปีดมาผมยิงอย่างไวเอ้าซักซ่าจับผูกไว้ครับยังไงต่อวีฮาตอนนี้โดนจับโยเคออนไม่เที่ยวหลบไปหายอย่างไวผมซื้อเกิดมาดอกเดียวผมมิสแลนฟันเข้าไปต่อเนื่องครับไล่สับในซูชันและซูชันตายครับผมดับเบิลคิวของแน่นปีกับบินวอลเกอร์กันไปมุนมินเนอร์โดนจับล็อกตัวเองไว้อยู่หรือเปล่าแล้วตอนนี้ยังไงต่อซักซ่าถอยครับผมด้านหลังนี้ครับอินวอลเกอร์ครับวาร์ปขึ้นด้านบนเลยครับวาร์ปขึ้นด้านบนเลยครับทริปเปิลคิวฮะอินวอลเกอร์บลิงฮะเฟดเบียนออมเข้ากลางออมเข้ากลางไพเมาสปีดมาครับไพเมาสปีดมาไล่ต่อเนื่องสปีดแยกกันไปยังไงต่ออินวอลเกอร์ออมมาในจุดนี้ครับรีเช็คว่ามีใครอยู่หรือเปล่าใครจะขึ้นบ้านอะไรยังไงอินวอลเกอร์รอโคเวอร์ด้านหลังตีป้อมกันไปซื้อเกิดมาครับคอกเวิร์กทางด้านตัวของมิลาน่าซื้อเกิดไม่ได้ครับได้แบ็กกันไปแล้วซันไซลงมาครับเอาฮุกติดเพื่อนครับผมมูนบีเดอร์ไล่ตามมาและตอนนี้เฟดเบียนถอยครับอาจจะฮุกมาสไลด์ช่วยเพื่อนหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจครับจังหวะเมื่อสักครู่นี้แพ็กกันมาเยอะครับวิงมิลาน่า70วิครับกว่าจะเกิดเรโซลูชั่นโดนดิฟฟินิ่งบาร์เข้าไปไอสวอร์ดดึงกลับไว้ต่อทางด้านซักซ่าช่วยครับผมจับยกมาเคออสเป็นที่ว่าลงเต็มหัวครับผมแล้วก็แม็กคิงบาร์เปิดลั่นมาเรโซลูชั่นออกไปได้ไปฮุกมาโดน3ตัวจับครอบ3ได้ยังไงดีตีไปอีพิกเซนเตอร์อันยัดเข้าไปต่อเนื่องครับผมแล้วทางนั้นเดี๋ยวจะโมเมนต์ตายเลยต่อครับ EMP ระเบิดมามิสซิลี่มาหน้าบนแล้วตายครับแซนคิงตอนนี้ครับผมจับผูกไว้กันตอนนี้ครับผมเป็นล่าฟอร์มของจักรผมไล่สับรัวซื้อเกิดมาครับ AI กิมเมอร์เคฟไล่ตามต่อไปจับยกตัวนี้ซักซ่าโดนตัวนี้แคมเดียไปแล้วก็อัดพายุขึ้นหลบไว้ครับไม่รอดอยู่ดีผมดับเบิลคิวของชาโดแล้วต่อครับผมสไลด์ต่อที่ป้อมตรงกลางครับซื้อเกิดมากระสนานฮุกมาติด2คนผมสไลด์ถอยออกมาครับหลบออกมาได้ดิฟฟินิ่งบลาสต์รอบตัวยังไงต่อดีครับธันเดอร์แคปเหยียบไปพัดพายุไปต่อโดนไปที่นั่นชาโดว์ดีมอนจักตีป้อมหวังว่าจะจบเกมลูน่าโดนจับล็อกขังไว้ลูน่าไม่ได้เอาขวานมาลูน่ามาหน้าบดมาหน้าบดโดนปลาหินเข้าไปลูน่าโดนอีวอลเกอร์ยิงยับอยู่ในวงนอกซักซ่าคอยจับไว้ให้แล้วตอนนี้สไตล์ลงมาเต็มข้อลูน่าตายเมกะคิวของทางฝั่งบิ๊กแล้วก็จี้จี้ไปเป็นที่เรียบร้อยครับผมสุดยอดสุดเดือดจริงๆครับสำหรับคู่นี้อินวอลเกอร์ในจังหวะสุดท้ายโหดจัดครับผม The Wing Gaming Victory Whoa The Wing Gaming ครับผมชนะ DC ไปได้ครับในเกมแรกสกอร์33ต่อ20ครับเกมแรกนะฮะ48นาทีมาบวกกันในช่วงกลางเกมแล้วก็ท้ายเกมนะหลังจากตอนแรกที่ตึงกำลังฟาร์มกันอยู่นานนะอินวอลเกอร์ครับผมกดไป12คิวนะทางด้านจากกดไป10คิวนะครับด้านมิลาน่าเนี่ยฆ่าไป8ผมแต่ตายไป6นะฮะเกมนี้มูนมินเดอร์ค่อนข้างเหนื่อยฮะฮุกไปติดนู่นติดนี่ครับค่อนข้างเหนื่อยฮะพูดได้เลยครับพลาดหลายช็อตมากครับผมกราฟนะฮะก็ยังเป็นลูน่าเลยครับผมที่เป็นกำลังสำคัญของ DC นะฮะที่1ที่2มาตลอดครับลูน่าฮะแต่อินวอลเกอร์กับจักนี่ก็ตามมาติดๆครับ
จบเกมกันไปครับพักกันสักครู่เดียวครับเดี๋ยวกลับมารับชมกันต่อในคู่การถ่ายทอดสดครับ The Wing Gaming กับ Digital Chaos มาดูซิว่าใครผมจะเข้าไปเจอกับทางด้านมาน้ำนะฮะนั่นก็คือทีม Liquid นั่นเองนะครับพักกันสักครู่เดียวฮะBetting for every eSports fan. Dota 2 and Hearthstone, CSGO and Overwatch, StarCraft 2, the choice is yours. ExpressBets for multiple matches.